้นพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆของเด็กการพัฒนาการล่าช้าที่สำคัญที่สุดครูจุลีขอเสริมก็คือเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นการที่เด็กหนึ่งคนพูดช้าหรือยังไม่พูดภาษาที่ไม่เหมาะสมตามวัยสื่อเป็นตัวหลักในเรื่องของการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอยากจะให้ผู้ปกครองได้ตระหนักรู้ว่าถึงแม้ว่ายุคโควิดของเรามันจะเป็นยุคที่เราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพาเด็กออกไปนอกบ้านได้หรือออกไปเที่ยวเห็นสิ่งแวดล้อมด้านนอกได้แต่สิ่งที่โควิดมีที่เราไม่รู้เลยว่ามันแฝงอยู่คือการมีสัมพันธภาพในครอบครัวเพราะฉะนั้นการที่มีโควิดอยู่ข้างนอกแต่มิตรภาพที่อยู่ในบ้านสัมพันธภาพของคนในบ้านสำคัญที่สุดเราอย่าทิ้งเวลาแบบนั้นให้สูญเสียไปเพราะว่าแค่มือถือเครื่องเดียวทีวีจอเดียวหรือแท็บเล็ตคนละเครื่องมือถือคนละเครื่องเราจงวางมันทิ้งเอาไว้แล้วเอาความเป็นมนุษย์เอาความเป็นสัมพันธภาพในครอบครัวความรักเวลาที่มีคุณภาพเอามาแชร์เอามาเล่นเอามาร่วมตรงนี้จะสำคัญที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนจะอ้างว่าไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้ครอบครัวลูกต้องไปโรงเรียนหนูต้องไปทำงานเมื่อไหร่จะมาเจอกันก็ตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผู้ปกครองมี work from home เด็กเรียนออนไลน์ทุกคนอยู่ในบ้านกิจกรรมเราสามารถที่จะสวิตช์โหมดมาได้หมดเลยหลังจากที่เด็กเขาต้องทำกิจกรรมเรียนออนไลน์ผู้ปกครองอยู่ด้วยเด็กจะดูมีเดียเราก็ลองดูว่าช่วงไหนที่เหมาะสมก็คือ3ขวบไปแล้วระยะเวลาในการดูก็ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงต่อครั้งแล้วเวลาหลังจากนั้นทำอะไรกิจกรรมเยอะแยะมากมายในบ้านเราไม่ต้องบางบ้านเป็นคอนโดพี่หนูจะทำยังไงคอนโดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีเวลาที่คุณภาพซื้ออาหารมาทำกันก็ได้ปั้นแป้งหรือทำบัวลอยหรือทำอะไรที่เป็นกิจกรรมในบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายระหว่างพ่อแม่ลูกก็ยังเป็นสัมพันธภาพที่ดีตรงนี้ค่ะครูจุลีถึงให้ความสำคัญว่าควรจะชิปในเรื่องนี้กันให้มากที่สุดสำหรับยุคโควิดแบบนี้มันเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสสำหรับเราขอให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเล็งถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัยขอบคุณค่ะ